แก้วจอริญญาของขึ้นฉากกลับชุดใหญ่หลังถูกส่งข้อความเนบแรงทำเอานักร้องและนักแสดงสาวแก้วจอริญญาภรรยาคนสวยของโทนี่รักแกนถึงกับของขึ้นหลังจากเธอลงสตอรีขอ่ขณะออกกำลังกายแต่กลับถูกชาวเน็ตส่งข้อความเนบแรงถึงร่างกายของเธอล่าสุดแก้วจอริญญาแคปข้อความที่ถูกชาวเน็ตเนบแรงว่าขาดเล็กเป็นไซเดอนเลยลงในไอจีสตอรี่พร้อมกับข้อความฉากกลับชุดใหญ่ว่ามาระยาะทไปไหนกันหมดอะ คนสมัยนี้และทักแบบนี้มาเยอะมากนะตอบนะคะเล็กแบบนี้มาตั้งแต่เกิดค่ะเป็นคนกระดูกเล็กและไม่ได้ออกกําลังกายเพราะรู้สึกอ้วนค่ะอยากเพิ่มกล้ามเนื้อและอยากแข็งแรงขึ้นค่ะรู้จักอาหารทุกหมดค่ะไม่เคยลดความอ้วนด้วยควรหยุดการทักถึงร่างกายคนอื่นแบบนี้ได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ พร้อมกันนี้เจ้าตัวโพสข้อความผ่านไอจีสตอรอีกว่าขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกคนส่งมานะคะและเห็นได้เลยว่าคนโดนแบบเรากันเยอะมากเรื่องการทักถึงร่างกายคนอื่นแบบไม่มีมารยาทไม่ควรเป็นเรื่องปกติได้แล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ